ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะทั้งผู้ชมที่ชมสดผ่านไลฟ์แล้วก็ท่านผู้ชมในห้องซูมของเราวันนี้นะคะดิฉันนางสาวนัทรัตนแก้วก็จะมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะโดยวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกของโครงการ General Interest ครั้งที่3ของเราเลยนะคะโดยหัวข้อในครั้งนี้ของเราเนี่ยก็คือ Southeast Asia Reconstruct ซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมต้องเป็น Southeast Asia ทําไมต้องเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สืบเนื่องไปจากเมื่อเดือนที่แล้วนะคะที่ได้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศพม่านะคะก็ทําให้เกิดคําถามในสังคมเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นอนาคตของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าการรัฐประหารในพม่านั้นจะส่งผลต่อการเรียกร้องประชาธิปไตยในภูมิภาคของเราหรือไม่นะคะจากคำถามทั้งหลายที่สังคมได้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราเลือกที่จะทำหัวข้อนี้เพื่อที่จะ ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ดูบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะสาหรับหัวข้อย่อยที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือสงครามวงเล็บเย็นยังไม่จบอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทําไมยังไม่จบแต่เราก็จะพาทุกท่านไปดูถึงเศษซากที่สงครามเย็นได้ทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นอ่าวัฒนธรรมหรือว่าการเมืองเศรษฐกิจหรืออาจจะเป็นวาทกรรมต่างๆก็ตามค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจาก คุณทิติแจ่มขจรเกียรตินักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลายัยบริเกอรี่สาขาเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาซึ่งคุณทิตินะคะก็ได้ทําวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ได้ s p e c i a l i z e ในประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะ,ะสําหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ช่วงนั่นก็คือช่วงแรก13นาฬิกาถึง14นาฬิกาจะเป็นการพูดคุยการบรรยาย lecture live สดผ่านไลฟ์แผงนี้นะคะ แล้วก็ช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเข้ามาดิสคัสคุยกันผ่านซูมแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรของเรานั่นเองค่ะซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงที่2ส,สามารถสมัครได้ในลิงก์ในคอมเมนต์ไลฟ์ของเราได้เลยนะคะ,ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเช็คอีเมลนะคะเพราะว่าสตาฟของเราเนี่ยได้ส่งลิงก์ซูมไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้ามาได้ ในเวลาก็แนะนําว่าไม่ควรเกินบ่ายสองนะคะเพราะว่ากิจกรรมช่วงที่2นั้นจะเริ่มตอนนั้นนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะณนะตอนนี้ดิฉันก็จะยกพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมแล้วก็วิทยาการเออวิทยาการของเราเลยค่ะก็ขอเชิญคุณทิติค่ะครับผมขอสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เชิญผมมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์หรือ feed, นักรัฐศาสตร์ผมเป็นนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแต่ผมสนใจจุดร่วมกันระหว่างคําถามทางประวัติศาสตร์และคําถามทางการเมืองในหัวข้อที่ผู้จัดได้มอบหมายให้ผมมาพูดทําให้เลคเชอร์หนึ่งชั่วโมงแรกของผมในวันนี้จะอยู่ในกรอบใหญ่ของการตอบคําถามดังกล่าวที่ว่าสงครามเย็นและผีคอมมิวนิสต์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร จากนั้นผมจะลองวิเคราะห์ต่อไปว่าการใช้กรอบสงครามเย็นมาอ่านระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมีประโยชน์ไหมแล้วมรดกสงครามเย็นที่ตกทอดมาในไทยคืออะไรนะครับอีกเรื่องที่ผมต้องดักไว้ก่อนล่วงหน้าเลยคือเนื้อหาบรรยายครั้งนี้เกี่ยวกับที่มาของการทําให้คอมมิวนิสต์เป็นผีมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์เอง นะครับสุดท้ายก่อนผมเริ่มบรรยายถ้าผมพูดตรงไหนเร็วเกินไปหรือผมอธิบายส่วนไหนไม่ชัดเจนก็ขอให้ทักท้วงได้ทันทีหรือไม่ก็จดเอาไว้สําหรับคุยในช่วงอภิปรายก็ได้ครับโอเคเราเริ่มกันเลยนะประเด็นสําคัญแรกที่อยากพูดถึงก่อนและคิดว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในหัวข้อบรรยายอยู่แล้วคือประเด็นเรื่องสงครามเพราะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญที่อยู่ในหัวข้อที่เมื่อกี้คุณ นัทรัต์ได้ชี้แจงไปนะครับประเด็นเรื่องสองครามแล้วก็อยากแยกย่อยออกไปอีกสองประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผมจะพูดในวันนี้ประเด็นแรกที่จะพูดคือเกี่ยวกับสงครามนะครับในบรรดาน,นักทฤษฎีเกี่ยวกับสงครามคาว์ชมิดนักทฤษฎีการเมืองฝ่ายขวาของเยอรมันได้อธิบายตรรก,กะของสองครามไว้ว่าตั้งอยู่บนหลักการของสิ่งที่เขาเรียกว่า enmity enmity หรือความเป็นอริ อันนำไปสู่การแบ่งคู่ตรงข้ามระหว่างมิตรและศัตรูแม้ตกาดังกล่าวเราจะเห็นว่าพื้นฐานมากเลยสงครามที่ไหนมันก็มีมิตรศัตรูทั้งนั้นแต่ก็มีพลังอธิบายต่อเนื่องถึงประเด็นผีคอมมิวนิสต์ได้ดังที่ผมจะกล่าวต่อไปแต่ทิ้งท้ายให้คิดก่อนว่าวัฒกรรมผีคอมมิวนิสต์นั้นเกิดขึ้นมาได้ในความคิดถึงผมคือเพราะส่วนหนึ่งคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ในสงครามเย็นคำถามคือในกรณีนี้คอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของใครแล้วทําไมต้องสร้างคอมมิวนิสต์ให้เป็นผี อันนี้ก็จบไปประเด็นเรื่องข่าวชมิทยกมาแค่นี้เรื่องเอ็นมิตี้นะครับการสร้างอริประเด็นสงครามประเด็นที่2เป็นประเด็นสงครามในมุมมองของคาร์มาร์กก็เป็นข่าวที่2อันแรกค่าวชมิทอันนี้เป็นค่าวมาร์กในบทการสั่งสมทุนขั้นแรกเริ่มหรือ primitive accumulation ซึ่งบางคนก็แปลว่าเป็น originary accumulation ในทุน Das capital นะครับมาร์กอธิบายว่าสงครามเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการสั่งสมทุนเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในกรณีนี้มาร์กพยายามจะ อธิบายว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการทำสงครามและกระบวนการสั่งสมทุนไม่มีการสั่งสมทุในใดในโลนกที่ปราศจากการสงครามการทำสงครามในระด,บดับใดระดับหนึ่งหากไม่ใช่สงครามเทิงกายภาพระหว่างกองทัพกับกองทัพ <pe w> ก็จะขอตีความว่าเป็นสงครามกับปัจจัยการผลิตหรือมิติบางประการในสังคมมนุษย์ซึ่งเราจะอธิบายสงครามที่มันเป็นไม่ใช่สงครามกายภาพระหว่างกองทัพและกองทัพเนี่ยด้วยกระบวนการเช่นการบุกยึด การครอบครองการกดขี่การขูดรีดการลดทอนระหว่างชนชั้นนายทุนกับสภาพแวดล้อมที่ดินป่าไม้ภูเขาทะเลอนี่ก็เป็นสงครามประเทศหนึ่งกับพื้นที่ชนบทกับแรงงานสตรีและเด็กกับแรงงานอาพยพกับมิติการแสงออกทางการเมืองและอื่นๆจริงอยู่ที่มูลเหตุของสงครามอาจเกิดขึ้นหลากหลายกรณีแต่ผมอยากจะเสนอว่าตั้งแต่ช่วงทุนพาณิชยอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่18เป็นต้นมา การทำสงครามโดยเฉพาะจากประเทศมหาอำนาจล้วนเกี่ยวข้องกับตักกะของการสั่งสมทุนซึ่งก็คือการสร้างมูลค่าส่วนเกินมูลค่าส่วนเกินนี่เองทําให้การทําสงครามนั้นคุ้มค่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าในเมื่อเราทําสงครามอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเราไปทําสงครามแล้วล้มละลายเราไปทําสงครามแล้วเราจะต้องได้ทุนเพิ่มขึ้นเราอุตส่าห์เสียทุนและแรงงานไปใช้ในการทําสงครามพอทําไปแล้วเนี่ยมันต้องมีรีเทิร์นอะไรบางอย่างกลับมาอันนี้มันก็จะเข้าไปในเรื่องตักกะ ที่มาร์กอธิบายว่าการทําสงครามมันเกี่ยวข้องกับการสั่งสมทุนในประเด็นนี้งานเขียนที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นงานของสเวนแบ็กเกิชื่อหนังสือที่ชื่อว่า empire of cotton ที่นําเสนอว่าสินค้าสําคัญของโลกอย่างฝ้ายเป็นตัวการสําคัญที่ขับเคลื่อนผ่านระบบที่แบ็กเกิเรียกว่าทุนนิยมสงครามหรือ war capitalism การทําให้ฝ้ายเกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด ในศตวรรษที่18-19บรรดานายทุนจากรูปตะวันตกและอเมริกาล้วนมีส่วนร่วมในการทำสงครามในแง่ใดแง่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการกดขี่แรงงานทาสการยึดที่ดินหรือแม้แต่การสังหารชนทุนเมืองการล่าอนาณนิคมหรือการค้าขายด้วยกองกำลังอันนี้ก็จะจบในประเด็นของมาร์กซ์ที่จะบอกว่าการทำสงครามมันควบคู่ไปกับประเด็นเรื่องออออออการสร้างมูลค่าเพิ่มและก็การสั่งสมทุน ในเลคเชอร์นี้ผมอยากเสนอต่อไปว่าประเด็นเรื่องสองครามกับทุนที่พูดไปเมื่อกี้ในประเด็นของมาร์กกับของชมิดนั้นเกี่ยวข้องยิ่งยวดกับสงครามเย็นและผีคอมมิวนิสต์หากเรามองว่าสงครามเย็นนั้นไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ของอุดมการณ์อันนี้คือ นิยามของสงครามเย็นที่เราปกติมักได้ยินว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และอุดมการณ์โลกเสรีแต่ผมจะเสนอว่าถ้าเราไม่ได้มองว่าสงครามเย็นนั้นเป็นเพียงการต่อสู้ของอุดมการณ์แต่เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างกระบวนการสั่งสมทุน2ประเภทที่มีตรกกะและเป้าประสงค์แตกต่างกันจนถึงขั้นเป็นคู่ขัดแย้งกันระหว่างการสั่งสมทุนแบบทุนนิยมของอเมริกาที่เคลือบวาระการเมืองไว้ด้วยวัทกรรมเสรีการสร้างความเป็นสมัยใหม่และการสร้างเสถียรภาพตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยเสรีที่สนับสนุนนายทุนแต่ต่อต้านกรรมกรและคอมมิวนิสต์เสรีหรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่จริงๆแล้วใช้กฎเกณฑ์ของตลาดมาบังคับให้ประเทศกําลังพัฒนากู้เงินแล้วติดหนี้เสรีและการสั่งสมทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เป็นการสั่งสมทุนของอเมริกานะผมพยายจะบอกว่ามันมีการขับเคี่ยวระหว่างกระบวนการสั่งสมทุน2ประเภทเมื่อกี้คือของอเมริกาการสั่งสมทุนอีกประเภทคือแบบคอมมิวนิส ที่เน้นบทบาทการจัดสรรทรัพยากรของรัฐเพื่อสร้างความเท่าเทียมเนาะอันนี้ก็เป็นลอจิกพื้นฐานของคอมมิวนิสต์แต่กลับทําให้ผู้นํารัฐกลายเป็นนา,นายทุนใหญ่เสียเองในกระบวนทัศน์นี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอยู่ไหนผมจะพยายามเสนอว่าในกระบวนทัศน์ของการมองว่าสงครามเย็น เป็นการต่อสู้กระหว่างกระบวนการสั่งสมทุนสองประเภทเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพรมแดนหรือฟรอนเทียสําคัญที่เป็นแหล่งทุนให้มาหาอำนาจมาแย่งชิงในกระบวนการสั่งสมทุนเพราะน่นจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีตําแหน่งแห่งที่ในไหนในกระบวนทัศนนี้ในเรื่องการสั่งสมทุนผมอยากเสนอต่อไปว่า เมื่อเรามองว่าอเมริกาเป็นตัวแสดงสําคัญในการสั่งสมทุนในวงจรการสั่งสมทุนใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่2แทนอังกฤษและประเทศยุโรปตะวันตกเราจะเห็นความต่อเนื่องของการสั่งสมทุนของประเทศมหาอำนาจโลกตะวันตกจากยุคล่านานิคมของยุโรปตะวันตกสู่การสั่งสมทุนหลากรูปแบบและไม่สม่ําเสมอของอเมริกาประเด็นนี้คือเพื่อจะบอกว่าบางคนเวลาเราพูดว่าโควิดหรือสงครามเย็นเนี่ยจะบอกว่ามันเอ่อเป็นชาร์ปเบรกหรือมันเป็นการ ตัดขาดอย่างสิ้นเชิงกับยุคอานานิคมก่อนหน้าแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเสนอเนี่ยถ้าเรามองว่าสงครามเย็นเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งสมทุนเนี่ยเราจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยมีความต่อเนื่องในเรื่องการสั่งสมทุนเนี่ยมาจากยุโรปตะวันตกในเรื่องการล่าอาณานิคมพอยุโรปตะวันตกแพ้นในสงครามโลกครั้งที่สองมันทําให้นายทุนใหญ่ของโลกเคลื่อนที่จากยุโรปตะวันตกมาเป็นอเมริกาแทนอันนี้คือมุมมองที่ผมจะนําเสนอ สำหรับในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเห็นอเมริกาดําเนินการสั่งสมทุนผ่านทั้งการบีบบังคับและการสร้างความยินยอมในภาษาอังกฤษคือ coercion และ consent เช่นการให้ชนชั้นปกครองของฟิลิปปินส์ยังคงสวามิภักดิ์ต่อทุนนิยมอเมริกาการเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลทหารเพื่อฟื้นกระแสะอนุนรักษ์นิยมต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทยและอินโดนีเซียการทําสงครามเพื่อปราบคอมมิวนิสต์ในเวียดนามแต่พ่ายแพ้กลับมาที่ประเด็นของมาร์ก ที่ว่าการสั่งสมทุนนั้นเกี่ยวพันกับสงครามเสมอและประเด็นของชมิทที่ว่าตักากากของสองครามนั้นวางอยู่การสร้างคู่อริในเลคเชอร์นี้ผมก็อยากจะนําเสนอเรื่องสองครามของมาร์กและชมิดมารวมกันเพื่ออธิบายในมุมมองของผมว่าในช่วงสงครามเย็นตรงสมรภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นแนวพรมแดนของแหล่งทุนนั้นอเมริกาหรือประเทศโลกเสรีซึ่งผมหมายถึงอเมริกายุโรปตะวันตกและญี่ปุ่น ได้สร้างศัตรูหรือคู่ตรงข้ามเพื่อสร้างความชอบธรรมในการทําสงครามอันนี้จะเห็นว่าผมเอาชมิดกับมาร์กมารวมกันแล้วนะคือชมิตบอกว่าการทําสงครามจะต้องมีการสร้างศัตรูมีการสร้างอริมารมก์กบอกว่าการสั่งสมการทําสงครามมีเกี่ยวเกี่ยวข้องการสั่งสมทุนผมเอามายำรวมกันเพื่ออธิบายว่าการทําสงครามที่สั่งสมทุนเนี่ยในอเมริกาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการสร้างคั่วอริเหมือนกันที่ว่าประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็มาถามต่อได้เออ อเมริกาหรือประเทศโลกเสรีได้สร้างคู่ตรงข้ามเพื่อสร้างความชอบธรรมในการทำสงครามซึ่งเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หรือไม่น่าแปลกใจเลยก็คือคอมมิวนิสต์เองคอมมิวนิสต์ของอเมริกาและพันธมิตรหรือริ้วล้อของอเมริกานั้นมีลักษณะเป็นภาพจาเป็นภาพจําจอย่างที่เราเห็นคอมมิวนิสต์อยู่ในปัจจุบันเช่นตัวอย่างของภาพจําคอมมิวนิสต์ที่อเมริกาสร้างขึ้นคือกระหายอานาจฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผูกขาดการปกครองกดขี่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจไม่ให้เสรีภาพการแสดงออก สร้างโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนทราบซึ้งอย่างไม่ลืมหูมลืมตาอยู่กับความพยาบาทลำเค็นไร้ความเคารพต่อผู้อาวุโสและอื่นๆหากท่านพอจะสังเกตคําที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้าท่านคงจะเห็นว่าข้อเสนอของผมในตรงนี้คือภาพจําด้านลบผมใช้คําว่าภาพจำเนาะภาพจําหรือสเตอยลไทป์หรือสเตอยลไทป์ไปแหละสเตอยไทป์ด้านลบที่เสียเสียหายๆเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ที่เราอาจมีนั้นแม้จะมีเขาความจริงอยู่บ้างแต่เป็นภาพจำคอมมิวนิสต์อันน่ากลัว น่าสยดสยองที่อเมริกาและลิ้วล้อสร้างขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปราบปรามศัตรูของการสั่งสมทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆของโลกภาพจำหลายอย่างนี้อาจส่งผ่านมาอย่างทื่อๆผ่านเนื้อหาในแบบเรียนเช่นบอกคอมิสเลวในแบบเรียนคญญาบรญยายในข่าวหรือพูดไิจากทุนรายใหญ่แบบมูลรีทด็อกกี้เฟลเลอร์และฟอร์ดฟาวเดชั่นแต่ภาพจำจำนวนมากอันนี้น่าสนใจ ก็ถ่ายทอดผ่านงานศิลป,ปะในตระกูลที่เรียกว่าสมัยใหม่นิยมหรือโมเดิร์นนิสม์ช่วงสงครามเย็นที่ชูเรื่องอิสรภาพการแสดงออกทางทรียศาสตร์แต่หลายครั้งมีความที่เด็กสมัยใหม่เรียกว่าบงเรื่องการเมืองที่ตัวเองนําเสนออยู่จุดนี้ผมไม่ได้เคลมว่างานโมเดิร์นนิสทุกอย่างสนับสนุนโปรเจกต์ต่อต้านคอมมิสของอเมริกาแต่ผมจะเสนอว่าคุณลักษณะของงานศิลป,ปะสมัยใหม่นิยมหรืองานศิลป,ปะแบบโบนเนนนิสที่เน้นเรื่องเสรีภาพของปัจเจก นั้นเป็นคุณลักษณะชั้นยอดชั้นเยี่ยมที่อเมริกานําไปใช้สนับสนุนผลประโยชน์ทางการเมืองของตนได้โดยเฉพาะงานศิลปะโมเดิร์นิสตที่เป็นนามธรรมาและตีความได้หลากหลายด้านและเน้นเรื่องรูปแบบหรือฟอร์มมากกว่าเนื้อหาหรือคอนเทนต์ตัวอย่างของงานศิลปะที่ CIA นะเอาไปใช้เพื่อโฆษณาเกี่ยวกับ เสรีภาพในการแสงออกของอเมริกาเนี่ยเช่นงานทัศนศิลป์ประเภท expressionism และ abstractionism ซึ่งเป็นงานศิลปะแบบนาม,มาทำเนาะเป็นแค่ภาพวาดเส้นยัวยุยยไปมาทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไรวรรณกรรมประเภท existentialism อ,อ,อยู่ดีก็ลืมภาษาไทยนะว่าว่าคือลองลองไปเปิดดูดเดี๋ยวจะนึกออกภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์จากฮอลลีวูดและดนตรีแจ๊สเราพอจะเห็นความเชื่อมโยง กับอีลิทไทยบางส่วนที่นิยมงานประเภทนี้เหมือนกันดนตรีแจส๊สภาพยนตร์ฮอลลีวูดคุณคุณไหมว่าเป็นใครไม่แน่ใจว่าคุณหรือเปล่าแล้วผมอยากจะดิสเสนอว่าความเชื่อมโยงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อเสิร์ดูเมื่อเมื่อสืบดูจะพบว่ามีหน่วยงานลับของอเมริกาที่คอยโปรโมตงานพวกนี้อยู่ชื่อว่า gress for c u l t u r l l f r e e d o m หรือ CCF ซึ่งหลายหคนอาจจะยังไม่รู้จักหน่วยงานนี้แต่ถ้าเกิดไปค้นดูจะพบว่าเป็นปีกวัฒนธรรมของ CIA อย่างในไทยตัวอย่างที่น่าสนใจและก็ยังไม่เคยเห็นคนทําการศึกษามากคือสํานักพิมพ์คบไฟของสศิวรักษ์ก็มีความเกี่ยวข้องกับทุนของ CCF ซึ่งเป็นปีกวัฒนธรรมของ CIA ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดังนั้นเมื่อส,สังคมไทยปัจจุบันยังคงมีโครงสร้างอํานาจแบบเดียวกับช่วงสงครามเย็นที่ประสานอํานาจกันระหว่างเอาชื่อหนังสือของผู้ที่กําลังอ,อยู่ในข่าวในตอนนี้นะครับ มีโครงสร้างแบบเดียวกันกับช่วงสงครามเย็นที่ภะษาอนำนาจการ,ระะว่างขุนศึกศดินาพยาอินทรีแล้วเราจะขอเติมไปด้วยว่าเจ้าสัว,สวและแครอทเราจึงไม่ควรแตกใจว่าทําไมภาพจําคมนี้จากสงครามเย็นนี้ยังคงสถิตเสถียรสถาพรอยู่กับสังคมไทยปัจจุบันในระดับจิตใต้สํานึกในความหมายว่ายังไม่ทันทําอะไรทั้งสิน้นสัญลักษณ์ของคอมมิสก็ทาให้คนมีอัตโนมัติรีเฟล็กซ์หวาดผวาตื่นตูมและตีตนไปก่อนไข้เรียบร้อยแล้วทั้งที่จริงๆแล้วผมประเมินว่าและถ้าประเมินผิดก็ขออภยัยที่มีอาจารย์ หรือผู้ที่เข้ามาฟังท่านไหนที่ผ่านยุคนั้นมาประเทศไทยมีปฏิสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์ประเภทฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น้อยมากเรียกว่าการฆ่าล้างการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นมาจากฝ่ายรัฐเสียมากกว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ําเพราะนั้นผมก็เลยนําเสนอว่าสิ่งที่ทําให้เสรีภาพของคอมมิวนิสต์น,น,น่ากลัวนั้นมันอยู่ในระดับจิตใต้สํานึกมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับออความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาทั้งนี้ก็ต้องเสนอในมุมกลับด้วยว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์เองก็มีการทําให้อเมริกาเป็นอริเช่นนกัน แต่ผมอยากจะเสนอว่าการทําให้อเมริกาเป็นอริของฝ่ายคอมมิวนิสนั้นมันทําในเชิงหลักการมากกว่าการข่าวหาแบบโจมตีตัวตนหรือการสร้างภาพลบแบบฟูมไฟล์ฝ่ายคอมมิวนิสต์โจมตีอเมริกาว่าเป็นทุนนิยมจกักรวรรดินิยมและเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติที่ทําให้คนไร้อํานาจและชนชั้นแรงงานถูกกดขี่ขูดรีดเข้าไปอีกในทัศนะของผมเองซึ่งเป็นมาร์กซิสผมประเมินว่าขอโทษทีแม้ฝ่ายคอมมิวนิสต์จะตั้งอยู่บนหลักการวิพากแต่ปัญหาสําคัญของกระแสคอมมิวนิสต์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากระแส พรรคอมมิวนิสต์หรือปาร์ตี้มาร์กซิสต์หรือคอมมิวนิสต์ที่ปรากฏอยู่จริง actually existing communism คือการยึดติดกับการตีความมาร์กตามรัฐคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจในภาษาอังกฤษเราเรียกการยึดติดการตีความแบบนี้ว่า dogmatism อันทําให้ข้อวิพากษ์นั้นผ่านการผลิตซ้ําและขาดความแหลมคมหรือลุ่มลึกประเด็นนี้ผมพูดได้อีกเป็นเลคเชอร์เลยก็จะขอยกไว้ไปในช่วงอภิปรายแต่ประเด็นที่อยากให้เห็นตรงนี้คือมันมีความแตกต่างในวิธีการสร้างอริ ของฝ่ายโลกเสรีและฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งผมเสนอว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยสร้างผ่านตรกกะและทัศนวิภาคขณะที่ฝ่ายโลกเสรีสร้างอิริโดยการโจมตีตัวตนและสร้างภาพลบแบบฟูมไฟฉันบอกคอมมิวนิสเลวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นไม่มีเหตุผลข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่อยากย้ําคือความเสรีในยุคสงครามเย็นเป็นความเสรีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่ความเสรีแบบสมบูรณ์ประหนึ่งว่าความเสรีนั้นเป็นความเสรีที่ไร้ขอบเขตเราจะเห็นว่าอเมริกานั้นใช้วิธีการสร้างอาริแบบโจมตีตัวตนนี้สืบทอดมาตั้งแต่ยุ่าอณนนิคมของยุโรปตะวันตกและมันมีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับว่าจักรวรรดิมองอะไรเป็นศัตรู การสร้างจักรวรรดิของอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสงครามความรุนแรงและการทหารขณะที่ประธา,า,า,านาที่ประธานธิบดีไอเซนฮาวเวอร์ได้เตือนในสุนทรพจน์อำลาตําแหน่งเมื่อปี1961ว่าการซ้อนกันของทหารและภาคอุตสาหกรรมโดยเขาใช้คําที่ ค่อนข้างติดหูและเป็นคำที่สำคัญมากๆในในใน i r i t t h e l theory ของ state ใน critical theory ในการศึกษา imperialism เนี่ยคือ military industrial complex การซ้อนกันของทหารและภาคอุตสาหกรรมหรือ military industrial complex ระหว่างบริษัทเอกชนค้าอาวุธทุนอุตสาหกรรม ทุนอุตสาหกรรมหน่วยความมั่นคงกระทรวงกาโหมและและรัฐสภาเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของอเมริกาที่ทําให้ประชาธิปไตยของอเมริกาแข็งแกร่งและอ่อนแอในเวลาเดียวกันเพราะถ้าทาห,าาหารมีอำนาจมากเกินไปก็ทําให้ประชาธิปไตยอ่อนแอแต่ขณะเดียวกันคือการที่ทหารมีอำนาจก็ทําให้อเมริกาสามารถรักษาเสถียรภาพของจกักรวรรดิอเมริกาแล้วก็ยึดครองอประเทศอื่นๆได้ให้สวามิภักิ์ต่อค่อ,อ,อานิย่อม่อขาิองจกักรวรรดิอเมริกา ขณะที่ช่วงอนานิคมสตรูหรืออริคือผู้ปกครองพื้นเมืองตักกะก็จะเป็น colonize or be, be colonize or die ผ่านแนวคิดเรื่องภาระคนขาวหรือการสร้างอารยธรรมให้พวกคนป่าเถื่อนช่วงสงครามเย็นสตรูด,ดังกล่าวคือคอมมิวนิสต์กกะจะเป็น democratize or die develop or die and modernize or die ผ่านแนวคิดประชาธิปไตยทุนนิยมพัฒนาและทฤษฎีความเป็นสมัยใหม่ ถ้าฝั่งคอมมิสต์มีคติมาร์กซิสเลนินิสเป็นฐานอุดมการณ์และปฏิบัติการทฤษฎีความเป็นสมัยใหม่หรือ Modernization Theory ซึ่งเราอาจจะลืมกันไปแล้วว่า Modernization Modern Theory คืออะไรเพราะมันหลอมรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดกระแสะหลักของเราไปเรียบร้อยถือเป็นฐานอุดมการ์ของฝั่งอเมริกาที่กล่าวถึงการพัฒนาทุนนิยมแบบอัดฉีดกำลังการผลิตในประเทศโลกที่3เพื่อรองรับการสร้างมูลค่าส่วนเกินของอเมริกาแล้วเคลือบด้วยปฏิ ปฏชยาปฏิบัตินิยมและปฏิฐานนิยมแบบอเมริกาที่นิยมในรัฐศาสตร์กระแสหลักนั่นคือทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือ rational choice theory อันนี้ขออธิบายอีกรอบนึงเผื่อจะ <med S 1> <ๆ>เผื่อจะเร็วไปคือผมพยายามจะบอกว่าสําหรับฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมเีเรียกว่าอุดมการณ์พื้นฐานหรือปฏิบัติการพื้นฐานเนี่ยคือมาร์กซิสเลนมาร์กซิสึมเ ฝ่ายอเมริกาเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดฮ้ยมันไม่มีอุดมการ์อะไรเลยเป็นแค่แบบโลกเสรีแต่จริงๆแล้วผมจะเสนอว่ามันมีนั่นก็คือ modernization theory หรือทฤษฎีความเป็นสมัยใหม่แล้วทฤษฎีความเป็นสมัยใหม่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่ามันคืออะไรแต่ว่าอยากให้เก็ตก่อนว่าผมกำลังเสนอว่ามันมีคู่ตรงข้ามทางด้านอุดมการ์ไม่ใช่ไม่ไม่มันไม่ใช่แค่คอมมิวนิสต์กับโลกเสรีมันคือคู่ตรงข้ามระหว่างมาร์กซิสต์เซึกับ modernization theory ข้อสังเกตรประการถัดมาตรงนี้คือฝั่งโลกเสรีมักขับเคลื่อนวาทกรรมและทฤษฎีนามธรรมาเพื่อเคลือบวาระการเมืองของตนเองและทําให้มันดูเป็นกลางเป็นธรรมชาติและไม่เป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมเรื่องเสรีภาพการแข่งขันในตลาดทุนหรือตลาดหรือเหตุผลสังเกตเห็นไหมว่าเออโลกโลกเสรีเนี่ยจะขับเคลื่อนวัฒกรรมและทฤษฎีนามธรรมาเหล่านี้ว่ามันเป็น ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นสิ่งที่โลกมันต้องดําเนินไปอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมันไม่มีความเป็นการเมืองแต่อย่างใดเช่นคําว่าใช้คําว่าเสรีภาพว่าเนี่ยนี่คือโลกเสรีนี่คือโลกเสรีภาพนี่ก็เป็นสิ่งที่โลกทั่วไปมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไม่มีคําถามประเภทอื่นแล้วว่าเออถ้ามันไม่เสรีจะเป็นยังไงหรือว่าการแข่งขันในตลาดทุนหรือว่าการใช้เหตุผล ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนฐานคิดสําคัญที่ว่าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่บ่ายเบี่ยงออกไปจากกฎธรรมชาติเหล่านี้และกฎธรรมชาติพวกนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคอมมิวนิสต์ยังคงอยู่ดังนั้นจึงต้องตอบสนองด้วยการทําให้คอมมิวนิสต์สูญหายไปเสียความเป็นการเมืองแบบเลือดเย็นและสองมาตรฐานของเซรลนิยมทุนนิยมความทันสมัยแบบอเมริกาก็คือการต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือจัดการผู้เห็นต่างโดยอ้างความเป็นกลางหรือไม่เป็นการเมือง ยำ้ำความเป็นการเมืองแบบเลือดเย็นและสองมาตรฐานของเสรีนิยมทุนนิยมและความทันสมัยแบบอเมริกาก็คือการต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือจัดการผู้เห็นต่างโดยอ้างความเป็นกลางหรือความไม่เป็นการเมืองตัวอย่างต่อต้านการควบคุมของรัฐเนาะวัฒกรรมเสรีเสรีตลาดเสรีตลาดประชาธิปไตยเออตลาดทุนนิยมเสร,เสร,เสรีหรือประชาธิปไตยเสรีแต่ใช้รัฐแทรกเทียงแทรกแซงการเมืองแบบเนียน เรียกคอมมิวนิสต์ว่ามีความเป็นการเมืองล้นเกินแต่ก็สร้างวัฒกรรมไม่เป็นการเมืองมาเคลือบการเมืองของตัวเองนักวิเคราะห์หลายคนเรียกวิธีการปกครองของอเมริกาในช่วงสงครามเย็นในภาษาอังกฤษนะครับว่า stealthy s t e l s t e a l t h y stealthy หรือแปลเป็นไทยได้ว่าอย่างลับๆหรืออย่างเนียนๆเ,เราคงพอเห็นตรกะนี้ว่ามันใกล้เคียงกับการอ้างความไม่เป็นการเมืองของสถาบันการเมืองไทย บางสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาช่วงสงครามเย็นนั่นเองว่าตัวเองสามารถแทรกแซงการเมืองได้เพราะว่าตัวเองไม่เป็นการเมืองหรือตัวเองอยู่เหนือการเมืองหรือตัวเองเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่เป็นสิ่งธรรมชาติอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ต้องเคารพสูงสุดอยู่แล้วนักคิดสําคัญใน modernization theory ก็อย่างเช่น W.W.Rostow แห่ง MIT ที่แต่งหนังสือ The Stages of Economic Growth แล้วก็ subtitle น่าสนใจมาก The Stages of Economic Growth subtitle a n นนอ o ค m มมิวนิสต์มานิเฟในปี1960เพื่อล้อเลียน Marx and แ n g e องเกิลส์คอมมิวนิสต์มเพื่อใช้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาต่อต้านคอมมิวนิสอันนี้คือโรสทาหรืออีกคนหนึ่งทาวด์คอร์ตพาร์แห่ง Harvard ที่พยายามสร้างทฤษฎีความเป็นสมัยใหม่แบบทุนนิยมเสรีอเมริกาให้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติมาครอบประเทศโลกที่3ให้พัฒนาแบบอเมริกาแล้วก็มองว่าเนี่ยคือวิถีการ พัฒนาของประเทศโลกที่สามแบบที่มันควรจะเป็นก็คือพัฒนาแบบทุนนิยมไม่ควรจะพัฒนาแบบคอมมิวนิสต์เพราะนั่นคือเป็น,นการพัฒนาที่เบี่ยงเบนองค์กรสําคัญที่เชื่อมโลกทฤษฎีและวิชาการมาสู่ภาคปฏิบัติการโดยเฉพาะในขอบขา่ายยุทธวิธีการทหารในโลกที่3คือองค์กรจําพวกสํานักบริหารด้านยุทธศาสตร์อเมริกาหรือ Office of Strategic Services OSS หน่วยข่าวกองสหรัฐ United States Information Agency หรือ USIA และบริการข่าวกองสหรัฐ United States Information Service หรือ USIS ทำไมผมต้องอพูดถึงหน่วยงานเหล่านี้เ,เราจะเห็นข้อสังเกตที่3ที่ผมนำเสนอไปนะข้อสังเกตที่1เนี่ยคือ,อข้อสังเกตที่1ก่อนหน้าคือบอกว่า ความเสรีในยุคสงครามเย็นเป็นความเสรีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการต่อต้านคอมมิวนิสต์นี่ข้อสังเกตที่1ข้อสังเกตที่2คือโลกเวัฒกรรมของโลกเสรีมักจะเป็นการขับเคลื่อนวัฒกรรมและทฤษฎีนามธรรมเพื่อเพื่มวาระการเมืองของตัวเองทีนี้ข้อเสนอที่3ทม่จะเสนอตรงนี้คือนักคิดทฤษฎีที่ดูเป็นกลางและเน้นวัตถุวิสัยหรือ o b j e c t i v i t y โดยเฉพาะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอีลีดโดยมากสนับสนุนรัฐการปกครองแบบรัฐอำนาจของชนชั้นปกครอง และแม้แต่การใช้ความรุนแรงของรัฐไกลๆทั้งสิน้นพวกเขาแทบไม่ได้สับสนย์การเติบโตทางการเมืองและสติปัญญาของราษฎรมวลชนรากหญ้าและผู้กดขี่เลยต้องกลับไปที่เรื่องนี้อีกรอบหนึ่งว่าทำไมผมต้องพูดถึงเรื่อง o s s Office of Strategic Services หน่วยข่าวกรองสารัฐ USA และบริการข่าวกรองสหรัฐ USIS เพราะนักวิชาการสหรัฐจำนวนมากที่มาศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วน เก็บข้อมูลแล้วฟีดข้อมูลไปให้หน่วยงานสหรัฐเหล่านี้หลายๆคนคืออาจจะมีความสนใจที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของอของคนไทยคนอินโดนีเซียหรือคนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ash, ก็จริงอยู่แต่ข้อมูลหลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาส่งกลับไปให้รัฐบาลสหรัฐในการต่อต้านคอมมิสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลองไปเสิร์ชดูได้ที่เป็นนักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ash, ฝรั่งคนยุคบุกเบิกส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานพวกนี้ทั้งนั้น สิ่งที่สูญหายไปในวิถีคิดแบบอุดมคตินิยมเช่นนี้คือวิถีคิดแบบอุดมคติเช่นนี้คือวิถีคิดแบบเอ่อ modernization น e ฤษฎีนะครับคือความเป็นรูปธรรมของเงื่อนไขวัตถุอย่างแรงงานและชนชั้นหายไปเลยใน modernization นทฤษฎีไม่มีพูดถึงแรงงานและชนชั้นความเฉพาะเจาะจงทางประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องพูดความเฉพาะเจาะจงทางประวัติศาสตร์ว่าประเภทไหนประเทศไหนมีมีม,มีมีพื้นฐานทวัด ทางประวัติศาสตร์เป็นยังไงทุกประเทศสามารถเทคออฟเป็นประเทศทุนนิยมได้หมดและสาระถากของความแตกต่างทางสังคมอย่างเพศสภาพชาติพันธุ์และสมรรถนะก็คือทุกทุกชาติไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนคนผิวสีไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวสามารถพัฒนาในระบบในทฤษฎีโมดเนอไรเซชันได้หมดกลายเป็นประเทศทุนนิยมได้หมดไม่จาเป็นต้องมาไม่จำเป็นต้องมาคิดพิจารณาว่ามีความแตกต่างทางสังคมอะไรบ้างอันนั้นก็คือเป็นข้อวิพากษ์ ว่า Modernization Theory มีความมีปัญหาอย่างไรกลับมาที่การสร้างความเป็นอริของอเมริกาที่ผมเสนอว่ามีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงอนานิคมหลังจากอเมริกาพ่ายแพ้สงครามเวียดนามซึ่งสงครามนี้ในมุมเวียดนามก็อาจจะเรียกว่าเป็นสงครามอเมริกาหรือถ้าเกิดว่าในมุมกลางๆก,ก็จะเรียกว่าเป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่2เนาะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองว่าสงครามนี้เออใครใครเป็นศัตรูหรือว่าใครเป็นหรือว่าใครเป็น p e t r a t ท r ในปี1975หลังจากที่อเมริกาพ่ายแพ้สงครามเวียดนามอเมริกาก็ย้ายสมรภูมิสงครามและแนวพรมแดนแหล่งทุนมาที่ตะวันออกกลางเพื่อทํางสงครามแย่งชิงน้ามันทั้งอัฟกานิสทั้งอัฟกา,านิสถานอ่าวเปอร์เซียอ,อิรักเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการสร้างศัตรูใหม่อันนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามันมีการชิฟจากเดิมศัตรูเป็นคอมมิวนิสต์พออเมริกาย้ายถิ่นฐานในการย้ายย้ายสมรภูมิสงครามและแนวพรมแดนแหล่งทุนไปที่ตะวันออกกลางเกิดการสร้างศัตรูใหม่คืออะไร มุสลิมมุสลิมหัวรุนแรงโดยมีกุลซื้อคนสําคัญที่นักรัฐศาสตร์กระแสหลักหลายคนก็ยังคงอ่านแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็น reactionary หรือว่านัก,น,กนักต่อภาษาไทยคืออะไรนักต่อต้านต่อต้านการปฏิวัติมากๆเลยคือแซมิเอลฮันติงตันที่เสนอใน Clash of Civilization หรือการประทะระหว่างอารยธรรมว่าการประทะระหว่างอารยธรรมในโลกยุคสงครามเย็นอิสลามหัวรุนแรงจะเป็นภัยต่อ,อการปกครองโลกของอำนาจตะวันตก แนวคิดนี้ถ้าตึกตองเสียหน่อยก็คงจะไม่มีทางเชื่อเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรทางประวัติศาสตร์เลยคืออยู่ดีก็เสนอขึ้นมาหลังจากอเมริกาซึ่งมันพอเหมาะพอเจาะพ,อ,พอดีกับเวลาที่อเมริกาย้ายสมรสม,สมรภูมิสงครามมาที่ตะว,วันออกกลางก็เกิดศัตรูใหม่ขึ้นมาทันทีแล้วว่ามุสลิมหัวรุนแรงเป็นศัตรูที่เราต้องไปจกกัดการสาหรับในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามันมีชิฟอีกรอบหนึ่งจากเดิมทีเป็นผีคอมมิวนิสต์เป็นผีมุสลิมปัจจุบันก็จะเห็นว่าจีนกลายเป็นศัตรูสําคัญของอเมริกกาาาาในช่วงงสคครรม้ ซึ่งมีรากฐานวัฒกรรมสําหรับการสร้างอริใกล้เคียงกับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ยุคสงครามเย็นเพราะว่าจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์ต้องนะถ้าว่ามีข้อสังเกตเรื่องความแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งว่าการสร้างศัตรูให้เป็นจีนในรอบนี้ดูเป็นการปกป้องเขตแดนของอเมริกามากกว่าการขยายดินแดนออกไปเราจะเห็นว่าในการสร้างจีนเป็นศัตรูหรือการมองว่าอินเมีเป็นศัตรูเนี่ยเราจะพูดเราจะเห็นว่าวัฒกรรมของอเมริกาจะเน้นเรื่องการสร้างกำแพงการกีดกันคนออกไปจากโซนอภิสิทธิชน ที่เป็นชายผิวขาวมากกว่าการสถาปนาอํานาจในพื้นที่อื่นๆก็คือสมัยก่อนในเวลาอเมริกาสร้างอารีก็คือจะบอกว่ามันเป็นอารีที่อเมริกาต้องไปจัดการและเป็นการขยายเนาะให้อเมริกาแบบมีพรมแดนที่มากขึ้นไปอยู่ในไทยไอยู่ในอนินโดนีเซียไปอยู่ฟิลิปปินส์อยู่ใต้หวันตอนนี้พอเรามองว่าอเมริกาสร้างอารีเป็นจีนมันเหมือนเป็นการป้องกันอเมริกาไม่ให้จีนเนี่ยเข้ามาลุกรลานอเมริกามากกว่าคือเป็นการ i n นเวอร์ตลู n กมากกว่าเอาเวอร์ตลู i กินักวิเคราะห์หลายท่านก็เสนอว่าท่าทีที่เปลี่ยนไปเช่นนี้สะท้อนว่าจากักรวรดอเมริกาอยู่ในช่วงวิกฤตที่ต้องดําเนินนโยบายเชิงรับมากกว่าเชิงรุกขณะที่เราก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจีนจะกลายมาเป็นตัวแสดงการสั่งสมทุนในวงจรการสั่งสมทุนใหม่หลังยุคอเมริกาหรือไม่หรือโลกจะมีตัวแสดงการสั่งสมทุนหลายตัวแสดงเราคงต้องคอยดูต่อไปในทัศนะของผมผมคิดว่า หากเรามองอเมริกาว่าเป็นอันนี้จะเป็นส่วนสรุปของสิ่งที่พูดไปข้างต้นนะครับหากเรามองอเมริกาว่าเป็นตัวแสดงสําคัญของการสั่งสมทุนในวงจรการสั่งสมทุนใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่2เราจะเห็นว่าอเมริกานั้นขยับแหล่งการสั่งสมทุนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะบริเวณพรมแดนของโลกของอเมริกาไม่ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะพรมแดนแปซิฟิกเราลองคิดว่าอเมริกาทวีปเนาะแล้วลองคิดว่าพรมแดนของอเมริกานอกประเทศอเมริกาคืออะไรไปทางตะวันตกพรมแดนแปซิฟิกก็คือญี่ปุ่น เกาหลีไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเอเชียตะวันกเฉียงใต้ออสเตรเลียเนาะนี่คือพรมแดนจริงของอเมริกาในเรื่องของการทหารพรมแดนอเมริกาไม่ได้หยุดที่แค่ทวีปอเมริกาเหนือเท่านั้นพรมแดนอเมริกาทางตะวันตกคือแปซิฟิกและเอเชียตะวันกเฉียงใต้พรมแดนอเมริกาตอนล่างคือลาตินอเมริกาพรมแดนอเมริกาทางตะวันออกซึ่งพรมแดนอเมริกาตะวันออกเนี่ยพันธมิตรอเมริกาคือยุโรปตะวันตกอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ในที่นี้เนี่ยอเมริกาขยายออกไปไปถึงตะวันออกกลางในฐานะพรมแดนฝั่งตะวันออก ผมพยายามใช้มาร์กซ์และชไมทเพื่อเสนอว่าอเมริกาได้ใช้สงครามที่พวกเราหลายคนเรียกว่าสงครามเย็นต่อต้านคอมมิวนิสต์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ตามมาด้วยสงครามต่อต้านการก่อการร้ายมุสลิมและสงครามพาณิชย์กับจีนหรือเทรดวอร์เพื่อการสั่งสมทุนตามข้อเสนอของมาร์กซ์และในการสั่งสมทุนนี้อเมริกาก็ได้สร้างคู่อริดังกล่าวเพื่อเสริมความชอบธรรมในการทำสงคราม ตามข้อเสนอของชมิดเราก็จะเห็นว่าในการที่อเมริกาสั่งสมทุนเคลื่อนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตะวันออกกลางไปต่อต้านจีนเนี่ยอันนี้ก็คือข้อเสนอของมาร์กซ์เนาะว่าอเมริกามีการทำสงครามร่วมกันการต่อต้านทุนซึ่งในขณะเดียวกันในการทาสงครามต่อต้านทุนทั้งสที่เหล่านี้ใน3เฟสเหล่านี้ก็มีการสร้างอริไปด้วยซึ่งอริก็คือคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเวียดนามมุสลิมหัวรุนแรงในช่วงตะวันออกกลางแล้วก็คนจีนในช่วงเทรดวอร์หรือสงครามการค้า ผมคิดว่าผมตอบไปโดยกว้างๆแล้วว่าสงครามเย็นกับผีคอมมิวนิสต์มีความสัมพั์กันอย่างไรผ่านมาร์กะชมิดทีนี้ผมมีข้อเสนอถัดไปอีกนิดหน่อยนะพอยังมียังพอมีเวลาอยู่ถ้าผมมีข้อเสนอต่อไปจากนี้เพื่อเอาไว้อภิปรายคือในมุมมองของผมผมคิดว่าสงครามเย็นเป็นการแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะมันดูจะเป็นการเล่าเรื่องมาจากฝั่งอเมริกาเอาเสียมากๆสงครามมันเย็น เพียงเพราะอเมริกาต้องการจะโปรโมทด้านการสร้างความยินยอมของตัวเองในสงครามนี้เพราะอเมริกาก็จะบอกว่าเออตัวเองใช้แค่ประชาธิปไตยนี่ใช้แค่ตลาดนี่ในการแบบทําให้ประเทศต่างๆน้อมรับและยินยอมสามวามีพักอเมริกาให้เป็นหัวโจกแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังการสร้างความยินยอมมีอเมริกาได้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ที่ตัวเองมีอยู่เป็นข้อตกลองเบื้องข้อตกข้อตก,ข,อตกข้อต่อรองเบื้องหลังทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสงครามจริงๆไม่มีอะไรเย็นเลยมันเป็นเพาราะประกันด้าของอเมริกาทั้งสิน้น ความคสำคัญของการสร้างจักรวรรดิอเมริกาช่วงสงครามเย็นสำหรับผมจึงดูจะเป็นการปกครองมากกว่าการใช้อำนาจกดขี่โดยตรงและเป็นการปกครองแบบเนียนๆก็คือบอกว่าเราสับสนโลกเสรีสับสนชาทิเทตไตยเราสับสนการไม่ใช้รัฐแต่ว่าก็ใช้รัฐแทรกแซงเราใช้ตลาดแทรกแซงให้แบบคนติดน, ύ, นี้นู่นนี่นั่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของการปกครองมากกว่าการใช้อำนาจกดขี่การปกครองในที่ภาษาอังกฤษคือ governmentality ซึ่งเราไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมในช่วงยุคสงครามเย็นออนักคิด เลยมาสนใจคำคำนี้กับวินเมนทาลิตี้หรือการปกครองนักคิดอย่างฟูโกเลยมาสนใจคำประเภทนี้มากกว่าการใช้อำนาจหรือฟอร์ e หรือพาวเวอร์อะไรแบบเวเบอร์ยุคก่อนหน้านั้นเพราะเราก็จะเห็นว่าทฤษฎีการเมืองมันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริบททางประวัติศาสตร์แต่ในขณะดเดียวกันเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าอเมริกาไม่วิธีการปกครองด้วยการใช้วัฒกรรมและทฤษฎีมาเคลือบความเคลื่อนไหวทางการเมืองของตัวเองแบบเนียนเนียเราก็ย่อมเห็นว่า เมื่อเรากรอบวิธีการคิดแบบสงครามเย็นออกไปก็คือ I เอาพบการด้ของอเมริกาด้วยคําว่าสงครามขอภยัยคําว่าสงครามเย็นนี้ออกไปเราก็จะพบว่าสงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแต่ความรุนแรงมันไม่สงครามร้อนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กู้ชาติการต่อต้นอนานอาณิคมต่อต้านทุนนิยมต่อต้านระบบการลุกฮือของชาวนา,ก,า,รากรรมกรนักศึกษาการสังหารผู้นําทางการเมืองการต่อสู้เพื่อเอาผลประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในช่วงทศวรรษที่ 1950- ถึง970 แม้แต่ในอเมริกาเองก็ไม่มีความเป็นสงครามเย็นอยู่แม้แต่น้อยมีการปราบปรามผ,ผู้ที่ต่อต้านสงครามเวียดนามขบวนการสิทธิพลเมือง Civil Rights และขรบวนการต่อต้านการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติ หลังจากนั้นหลัง1970ก็ตามมาด้วยชัยชนะของโลกตะวันตกในการสถาปนาเสรีนิยมใหม่ช่วงปลาย1970ถึงทศวรรษที่1980เอาเงินดอลลาร์มาเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนการปราบสาพ,พันธ์กรรมกรการบังคับให้ประเทศต่างๆพัฒนาผ่านการกู้ยืมเงินของ IMF และ World Bank ทั้งหมดนี้เพื่อควบรวมให้แหล่งทุนทั้งหลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุนอเมริกาแล้วนำทุนเหล่านี้ไปทําสงครามต่อภายในวัฏจักรการสั่งสมทุนเพราะเราจะเห็นว่า การทำสงครามมันก็จะย้อนกลับไปที่อธิบายเรื่องมาร์กก่อนหน้าเนี้ว่าประเทศมหาอำนาจทำสงครามเพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มไม่ใช่ทำสงครามเพื่อเพื่อแค่ทำสงครามเฉยๆแค่จะต้องการใช้อำนาจเพราะอเมริกาก็ต้องการเงินหมุนเวียนอเมริกามันถึงเบ็คเกิร์ดถึงเรียกว่าเป็นวอลแคปิตัลิซึมก็คือทำสงครามเพื่อได้ทุนมากขึ้นแล้วก็ไปทำสงครามต่อให้ได้ทุนมากขึ้นขยายอำนาจของตัวเองไปเรื่อยๆนั่นเอง คำถามคือถ้าเราตระหนักว่าสงครามเย็นเป็นเพียงวัฒกรรมที่เคลือบการเมืองของอเมริกาไว้ผ่านมุมของอเมริกาเองเราจะเข้าใจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยมุมอ,องอื่นๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการสร้างสังคมการเมืองของเราที่แตกต่างไปจากเดิมได้อย่างไรถ้าเราไม่เดินตามวัฒกรรมของอเมริกานี่คือคำถามที่ทิ้งเอาไว้ให้ลองคิดดูแล้วก็ผมมีต่ออีกสอง p า r a g r ดังนั้นเมื่อผู้จัด ถามว่ามรดกของสงครามเย็นที่ยังคงอยู่ในที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้างผมว่ามันมีคําตอบที่ทั้งง่ายและยากคําตอบที่ง่ายคือประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่อยู่ในอ,อานาัตอเมริกาช่วงสงครามเย็นตั้งแต่สมัยปฏิบัติปฏิปักษ์ปฏิวัติล้มคณะราษฎรแล้วโครงสร้างขุนศึกศร,รีนาพยาอินรีย์เจ้าสัวแครอทก็ยังสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน คนไทยก็ยังคงเมารค้างไม่ move on ผีคอมมิวนิสต์ที่อเมริกาสร้างไว้ตั้งแต่สงครามเย็นอันที่จริงควรบอกว่าผีคอมมิวนิสต์และโครงสร้างอำนาจช่วงสงครามเย็นได้ประโยชน์หรือมีประโยชน์ต่อชนชั้นนําไทยต่างหากจึงทําให้ชนชั้นนําไทยผลิตซ้ําผีคอมมิวนิสต์เอาไว้ก็คือเลี้ยงผีเอาไว้เพราะว่ามันมีประโยชน์ในการที่เอ,อ่อที่รักษาสเตตัสโคของโครงสร้างอํานาจสงครามเย็นเอาไว้ อันนี้คือคำตอบที่ง่ายคําตอบที่ยากก็คือถ้าเรามองว่าสงครามเย็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งสมทุนของอเมริกาแล้วโลกปัจจุบันก็ยังเป็นโลกที่อเมริกาเป็นศูนย์กลางอยู่และศูนย์เอ่อเอ่เอเรียกว่าอะไรอะ world order ระเบียบโลกมันยังไม่ยังไม่เคลื่อนจากอเมริกาออกไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเราก็อาจจะบอกได้ว่าเรายังไม่ได้ก้าวออกไปจากโลกสงครามเย็นมากนักผมอยากมองด้วยซ้ำว่าในที่สุดแล้วมรดกของสงครามเย็นในไทยอาจไม่ใช่แค่โครงสร้างอำนาจ แต่อันนี้ดิเบตต์เบลก็ลองคุยกันได้คือแต่มันคือความพอใจที่จะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ต้องเปลี่ยนไปตามกระแสะโลกเพราะถือว่าเราอิ่มตัวจากการพึ่งใบบุญอเมริกาที่มาลงทุนเราในไทยหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ตั้งแต่สงครามเวียดนามความพึงพอใจนี้น่าจะเข้ากันได้ดีกับจริตของชนชั้นนําอนุรักษ์นิยมที่ไม่ส่งเสริมความก้าวหน้าแต่ส่งเสริมแบบแผนเดิมๆแล้วสร้างโลกที่ผิดผิด้าผิดตัวจากแบบแผนเดิมๆนี้ ขณะนี้ผมมองว่าโลกผิดฝาผิดตัวนี้ทีชชนน่ชนชั้นนำไทยได้สร้างขึ้นได้ตัดขาดประเทศไทยออกจากโลกภายนอกทําให้ประเทศไทยปัจจุบันเป็นรัฐส่วนเกินหรือเซอร์พลัสเตอันนี้คำของผมเองของโลกในแง่ที่ว่าประเทศไทยต้องการโลกแต่โลกไม่ต้องการประเทศไทยองค์ประกอบหลายอย่างนี้น่าจะรวมกันเป็นมรดก ของสองครามเย็นที่ทําให้ไทยไม่เคยเป็นเอกราชอย่างแท้จริงเลยทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้แต่ภูมิปัญญาแล้วผู้ที่จะหวังช่วยให้ไทยเป็นเอกราชในด้านต่างๆนี้ก็ถูกควบคุมปราบปรามเราคงต้องยอมรับว่าประเทศไทยอยู่ด้วยตัวคนเดียวในโลกไม่ได้ดังนั้นคําถามสําคัญที่เราต้องถามในวันนี้คือเราจะสร้างความสําคัญให้ประเทศไทยในโลกได้อย่างไรในระเบียบโลกที่กําลังเปลี่ยนไปโดยให้ไทยเป็นประเทศที่ประชาชน ส่วนรวมมีส่วนร่วมกําหนดอนาคตทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมของตนเองด้วยอันนี้ก็เป็นคําถามที่ทิ้งท้ายเอาไว้และสุดท้ายก่อนจะเข้าไปสู่ช่วง Q&A ผมขอทิ้งท้ายไว้ว่าแม้แต่ผีมันก็มีอายุไขเนาะที่จะไปเกิดใหม่ไม่มีผีอะไรที่จะอยู่ได้ตลอดไปในแง่หนึ่งผีคอมมิสต์หรือผีล้มเจ้าที่ถูกปลุกมาเรื่อยๆโดยรัฐเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรงปราบอริทางการเมือง อันนี้ก็คือทําให้ผีคอมมิสต์ไม่ตายสักทีเพราะว่ารัฐเอามาใช้เพื่อในการสร้างความชอบธรรมของตัวเองแต่ในอีกแง่หนึ่งน,นี่ในแง่บวกเวลามีวิกฤตก,การเมืองและเศรษฐกิจ,ะจะเราจะพบว่านักเคลื่อนไหวนักคิดนักเปลี่ยนแปลงต่างๆต่าง,างก็ปลุกผีคอมมิสต์ขึ้นมาเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการเหล่านั้นเพราะแนวคิดมาร์กซิส์อภิปรายประเด็นเรื่องการกดขี่ขูดรีบการควบคุมการใช้ความรุนแรงไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมอยู่แล้วพร้อมกับเสนอทางออกปลายเปิดจากระบบดังกล่าว ให้คนไปลองขบคิดทดสอบและปฏิบัติต่อผมจึงอยากชวนเชิญช,ชวนให้ลองศึกษาแนวคิดมาร์กซิสที่ไม่ได้ผ่านภาพจำของอเมริกาช่วงสงครามเย็นดูแล้วเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมโลกเสรีในเครื่องหมายคำพูดโลกเสรีที่ว่านี้จึงไม่ให้ความสไม่ให้ความเสรีกับแนวคิดนี้และโลกเสรีกลัวอะไรนักหนากับคอมมิวนิสต์ถึงกับต้องทำให้มันเป็นปีศาจ ผมคิดว่าการที่อเมริกาทําให้คอมมิวนิสต์เป็นปีศาจนั้นชี้ให้เห็นความเปราะบางและแฟนตาซีของอเมริกามากกว่าความน่ากลัวของปีศาจคอมมิวนิสต์เองเสียอีกก็ขอจบการยายเท่านี้ครับคุณครับค่ะก็เราก็ได้ทราบนะคะหลังจากที่ฟังวิทยากรของเราผู้จบแล้วเนี่ยว่าจริงๆแล้วคําว่าสงครามเย็นมันเป็นเพราะฟากันด้าที่อเมริกาต้องการจะสร้างให้ตัวเองดูดีหรือเปล่าท,ทางที่จริงๆแล้วเนี่ยใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนั้นในร้อนมากเลยใช่ไหมคะมีการทําสงครามและการใช้อาวุธเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ได้ทราบถึงทฤษฎีต่างๆด้วยค่ะก็ขออนุญาตไปสู่ช่วง Q&A นะคะคำถามจากทางบ้านค่ะจากคุณรัฐาลัสเตอร์นะคะคำถามแรกถามว่าคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างไรค่ะก็ขอเชิญวิทยากรเลยค่ะจริงๆเออมันก็ตอบยากมากเพราะว่า เออเราต้องดูว่าเราหมายความว่าเราเรานิยามคอมมิสต์ว่ายังไงแล้วก็นิยามประชาธิปไตยว่ายังไงแต่ว่าคําตอบพื้นฐานที่สุดเลยเนี่ยคือจะบอกว่าคอมมิสต์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยผ่านการแสดงออกทางการเมืองและการแสดงสิทธิ ใน self determination ของตัวเองแบบ collectively ของกลุ่มต่างๆที่อ n i f y ตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์รประเด็นก็คือจะบอกว่าการที่คอมมิวนิสต์มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดจาก top down อะครับม,มันเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มแรงงานกลุ่มกรรมกรหรือกลุ่มผู้กดขี่เนี่ยมา แสดงความเห็นร่วมกันว่าจะปกครองตัวเองยังไงซึ่งในแง่หนึ่งก็เข้ากันได้กับประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยเองก็จะบอกว่ามันก็มีหลายเฉดประชาธิปไตยอย่างที่เราเข้าใจหรือว่าประชาธิปไตยช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันคือประชาธิปไตยแบบ Modernization The o r y ่มครับมันคือประชาธิปไตยแบบกลางๆในแง่ที่ว่าเราแอดซูมว่าทุกคนเนี่ยต้องเท่าเทียมกันภายในประชาธิปไตยเนาะแตใ่ในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ําทางโครงสร้างที่มันมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ก็ตามหรือเหตุผลทางการเมืองก็ตามที่่่มมันนนเเกิดขึ้้าอยูแลวช คนที่บอกว่าคนที่นําเสนอประชาธิคนที่เป็นประชาธิปไตยเสรีจ๋าเลยเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยชนชั้นล่างคนจนคนรวยในประชาปไตยอ่ะยังไงมันก็เท่ากันเพราะว่าทุกคนมีสิทธิในการโหวตเท่าเทียมกันแต่คนที่เป็นมาทางฝ่ายซ้ายหรือมาทางคอมมิวนิสต์ทางมาร์กซิสนี่จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิถ้าเกิดว่าแหกตาดูเนี่ยจะพบว่าโครงสร้างสังคมเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ากันอยู่แล้วแม้ว่าเราจะมาอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเดียวกันเนี่ยในในภาคปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็มี เอ่อพรีเวลเลสบางอย่างที่ชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นเจ้าทรัพย์หรือว่าเออเออชนชนชั้นนายทุนเนี่ยมีอภิสิทธิ์มากกว่าชนชั้นชนชั้นล่างอยู่แล้วหรือว่าแม้แต่เวลาเราดูประเด็นเรื่องอแรงงานสตรีมันก็มีแรงงานสตรีที่ทํางานเป็นโดม e สติกเลเบร์แล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างขณะที่ผู้ชายทําอะไรก็ได้ค่าจ้างหรือว่าเวลาเราดูสถิติก็พบว่าในอเมริกาเป็นต้นเนี่ย คนที่เป็นไม่ใช่ผิวขาวก็จะมีโอกาสได้การเลื่อนขั้นทางสังคมในบริษัทเนี่ยหรือในทางการจ้างงานอะไรก็ตามเนี่ยต่ำกว่าคนผิวขาวอย่างมากหรืออย่างมีนัยยะสําคัญก็ทําให้เห็นว่าไอ้ความเหลื่อมล้ําพวกเนี้ยเราใช้คําว่าความเท่าเทียมกันแบบฟอร์มัของประชาธิปไตยหรือของตลาดอะไรพวกเนี้ยแบบโมเดนิเซชันทฤษีมาครอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าอ คิดว่าคําถามมันคือมันต่างกันไหมหรือมันเหมือนกันไหมแต่เรารู้สึกว่ามันมีมันมีบักมันมี principle หรือหลักการบางอย่างที่คอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยไปด้วยกันได้ก็คือหลักการปกครองตัวเองขณะที่คอมมิวนิสต์เนี่ยจะบอกว่าหลักการปกครองตัวเองมันต้องมาจากคนชั้นที่ถูกกดขี่แต่ประชาธิปไตยนี่จะบอกว่าทุกคนต้องมีต้องมีความสามารถในการปกครองตัวเองได้ทีนี้มันก็มีความพยายาม experiment ของหลายภูมิภาคในโลกที่จะเอาแนวคิดแบบสังคมนิยมมารวมกับประชาธิปไตยคือพยายามจะแบ่งสรรปันส่วนอย่างเช่นแบบ p r o g r e s s i v แ taxation อย่างเงี้ยแบ่งสันปันส่วนให้กับว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยก็มีวิธีการจัดการไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยด้วยการไปเอ,อเอ่อเอ่อเอ่อให้สวัสดิการที่แตกต่างออกไปในการเริ่มต้นให้มันเริ่มต้นเท่าเท่าเทียมกันมากขึ้นเช่นคนมีรายได้น้อยก็อาจจะช่วยเหลือมากหน่อยคนที่มีรายได้มากก็แบบช่วยเหลือน้อยหน่อยให้มาช่วยเหลือคนมีรายได้น้อย มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นความการพยายามจะทำโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์เพื่อจะดูว่าแออนาวคิดคอมมิวนิสต์แนวคิดฝ่ายซ้ายแนวคิดสังคมนิยมเนี่ยสามารถนำเข้ามาใช้ร่วมกับแนวคิดประชาธิปไตยได้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีรากบางอย่างที่เหมือนกันแค่ประชาธิปไตยอาจจะไม่ค่อยระบุชัดเจนว่าเด e d e m ม s สเนี่ยเดโมแครตเนาะเดอมสหรือว่าราษฎรที่ปกครองตัวเองเนี่ยมันไม่ได้แอดซูมเลยว่าความแตกต่างภายในราษฎรเนี่ยคืออะไรมันไม่ได้แอดซูมว่าราาฎรนั้นเป็นชนชั้นล่างหรือเปล่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเเปป็นทาาหรือล่่่ีไมม ขณะที่ถ้าเป็นแนวคิดการปกครองตัวเองของฝ่ายซ้ายหรือของของคอมมิวนิสต์เนี่ยเราว่าให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากในเรื่องของ structural inequality ค่ะก็ได้คำตอบไปแล้วนะคะว่าประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเนาะแล้วก็ไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะว่าจริงๆแล้ว14ตุลาคือเรียกร้องคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะคำถามมีอยู่เท่านี้คะ่ะ คำถามนี้มันถามในวงเล่าเนาะ <c oughs> คือคอเอ,อจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญสิบสีตุลาก็จะแล้วก็ไม่ใช่คนที่ศึกษาเรื่องนี้แบบลึกซึ้งก็คงจะไม่ฟันธงว่าว่ามันเป็นการเรียกร้องคอมมิสหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าพูดได้คือการที่มองว่า ตัวแสดงของการปฏิวัติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องคอนเทนหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องอยู่แค่กับชนชั้นกรรมกรหรือชนชั้นกรรมชีพเนี่ยคิดว่ามันเป็น Creativity ใหม่ของ social movement ที่เกิดขึ้นหลัง1968ในฝรั่งเศส ที่มันมีการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษากรรมกรและชาวนาซึ่งชาวนาน้อยหน่อยฝรั่งเศสแต่ว่าในไทยเนี่ยเยอะหน่อยคือระหว่าง3าภาษาเนี่ยระหว่างกรรมกรชาวนาและนักศึกษาในการต่อสู้ทางการเมืองคิดว่าพูดคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วน่าจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าอักขระทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามันมีคนที่ตอบได้ดีกว่าผมมาตอบ เพราะั้นมันก็คือออกแนวซ้ายหรือว่าคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือได้อินฟลูเอนซ์มาจากซ้ายอาจารย์รทิ่การสีนาลาหรือว่าเอาจารย์นภพลใจจริงน่าตอบได,ด้ดีกว่าเยอะอ็็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับช่วง Q a ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของการไลฟ์สดของเราแล้วค่ะก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็อยากให้คุณอ่าคุณพี่แจมเนี่ยมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ไหมคะหรือว่า อยากจะสรุปคําถามเสร็จสากว่าเห็นอะไรบ้างจากสงครามเย็นแล้วมีอะไรเนี่ยที่ส่งผลมาถึงทัศนคติของคนที่อยู่ในปัจจุบันจากเหตุการณ์นั้นไหมคะก็เชิญคุณพี่แจเลยคะ่ะนี่ก็เป็นคําถามที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะต้องนึกก่อนอนะเพราะว่าเป็นคําถามที่กว้างมากแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดมีประเด็นหนึ่งที่จะพูดคือถ้าเราพูดในฐานะนักวิชาการนนอะเนาะก็คือจะบอกว่าถ้า เราเริ่มเข้าใจแนวคิดฝ่ายซ้ายหรือแนวคิดคอมมิสเนี่ยโดยที่ไม่ผ่านภาพจําของอเมริกาโดยการไปอ่านหรือไปเอ g a g e กับแนวคิดของฝ่ายซ้ายเองเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเปิดพรมแดนของจินตนาการทางการเมืองและจินตนาการของการปกครองตัวเองของไทยของของราษฎรไทยเนี่ยได้มากขึ้นอีกเยอะอม,มากกว่าการที่เราไปรับเอาหรือตั้ง เรียกว่าอะไรตั้งแง่ไว้ก่อนแล้วว่าคอมมิสต์หรือว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยแปลว่ากดขี่หรือแปลว่าเผด็จการตอนนี้ตอนนี้นึกคำตอบได้เท่านี้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตถามอีกสักคำถามได้ไหมคะขอแบบว่าสั้นๆอีกสักนิดเดียวนะคะคือ,อส่วนตัว พี่แจมมาค่ะคิดว่าะระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถไปด้วยกันกันกบระบอบประชาธิปไตยได้ไหมคะก็จริงๆก็น่าจะเป็นเอาจะยึดเอาก็น่าจะยึดเอาคําตอบเดิมที่เคยตอบมาแล้วครับว่า,าว่ามันมีการพยายามทํเอ็กซ์เพร์เมนต์ระหว่างแนวคิดฝ่ายซ้ายกับแนวคิดประชาธิปไตยอยู่ในแง่ของการปกครองตัวเองที่ให้ความสําคัญกับ ความเหลื่อมล้ําเชิงโครงสร้างของสังคมคือตัวอย่างก็จะเป็นโซเชียลเอ่อโซเชียลเดโมครตซีหรือเดโมแครติกโซเชียลลิสซ์มอะไรพวกนี้ถูต้องไหมที่ที่มันมีอยู่ก็คิดว่ามันไปด้วยกันได้แต่คําถามที่คิดว่าคนอาจจะชอบถามเรื่องพวกนี้มากกว่าคือเออเพราะว่ามันน่าจะมีไอ้ภาพของ ของคู่ตรงข้ามอะระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยในช่วงสงครามเย็นอยู่อะว่ามันจะต้องเป็นอิตเตอร์ออหรือวันออเดอัเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ทําให้เราคิดไม่ออกถ้าเราไม่เคยไปอ่านมันจริงๆอะเนาะว่าคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่า โอเคค่ะงั้นก็ขอจบกิจกรรมในช่วงแรกไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้ความสนใจและสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะคะอย่าเดี๋ยวเรามาพบกันในห้องซูมต่อในช่วงที่2นะคะแล้ววันนี้ก็ขอจบไลฟ์แล้วดิฉันกับคุณพี่แจมเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วคนที่ลงทะเบียนไว้ก็เจอกันอีกในช่วงที่2ค่ะขอบคุณค่ะ